แต่สุดท้ายพวกเรานั่นแหละที่ทำร้ายกันทำเราไม่คิดให้ดีๆเกิดความทุกข์ให้ยันได้หรือเปล่าสู่ประเทศของเราได้เรียนรู้ถึงความแตกเรามันขาดสามัคคีโอคันทีความสามัคคีคือการกลมเกลียวรวมใจกันรวบรวมกำลังกายใจที่มีที่เรานั้นคิดกันแต่ว่าพวกเราก็มีซ่อนใจเข้าไปใส่ให้ไปไกลๆไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องมาวุ่นวายแต่สุดท้ายพวกเรานั่นแหละที่ทำร้ายกันทำเราไม่คิดให้ดีๆเกิดความทุกข์ให้ยันได้หรือเปล่าสู่ประเทศของเราเรียนรู้ถึงความแตกเรามันขาดสามัคคีโอครั้นที่สามัคคีความคิดของคนเรามันไม่ตรงกับหลายคนคิดถึงส่วนตนมันก็เห็นแก่ตัวได้แต่มาร้องเธอคนไม่ฟังปรับความคิดของเรานั้นให้เข้ากันได้ไหมที่มีส่วนกันมันก็พร้อมเพียงไม่สนุกทำอะไรท้ายพวกเรานั่นแหละที่ทำร้ายกันทำเราไม่คิดให้ดีๆเกิดความทุกข์ให้ยันได้หรือเปล่าสู่ประเทศของเราได้เรียนรู้ถึงความแตกเรามันขาดสามัคคีโอครั้นที่สามัคคีเธใจทำงานตาจ้องไม่มีการแข่งแย่งกันทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ในห้องถึงเข้าใจความรู้สึกของความสำเร็จที่อยู่ในช่องว่าน้ำแต่ความรู้สึกไม่มีความสุขมันไหลลามย้อนเป็นความเห็นส่วนน้อยในคดีที่ใช้ความคิดของตนเข้าไปก่อนจะร้องด้วยว่าจีตอนเธอเลือกส่วนใหญ่นั่งทำไม่ซีถึงยังไงเราต้องเอาเราร่วมกันสามัคคีคงจะจริงอย่างที่เธอเคยบอกมาว่าที่ไหนมีวิชาแสดงว่ามีความรู้มีความสามารถมีความคิดมั่นคงแต่ประชาชนเธอหรือเปล่าที่ทำพันต้องสามัคคีความสามัคคีขาดไปจนความสูญเสียประสบแต่ทุกข์หาความสุขเจริญไม่ได้มันอาจเป็นเหตุจากเล็กๆในใจผู้ชายเป็นเหตุให้เกิดสงครามสังคมแต่สุดท้ายพวกเรานั่นแหละที่ทำร้ายกันทำเราไม่คิดให้ดีๆเกิดความทุกข์ให้ยันได้หรือเปล่าสู่ประเทศของเราไม่รู้ถึงความแตกเราไม่ขาดสามัคคีโอ้ยแกเนี่ยพวกผมเลยไม่ได้ช่วยนะไม่เป็นไรเลยกี้ไม่เป็นไรค่ะเขาต้องไปช่วยนะไม่คิดให้ดีๆเกิดความทุกข์ให้ยันได้หรือเปล่าสู่ประเทศของเราได้เรียนรู้ถึงความแตกเรามันขาดสามัคคีโอครั้นที่